็มาร่วมนะครับมาร่วมอยู่แล้วมีเหยื่อเต็มเลยครับตอนนี้นะครับก็มาฟังประสบการณ์ในวันนี้ด้วยครับนะต่อจากนี้นะครับในช่วงแรกนะครับจะเป็นเรื่องราวของ Marketing 3.0 นะต่อจากนั้นนะครับจะเป็นเรื่องราวของ Generation Analysis และพร้อมทันแล้วครับมีเซสชั่นพิเศษนะครับโดยหุ้นส่วนการศึกษาเยอะมากๆขอบรรยายพอสังเขปแล้วกันนะครับท่านนะครับจบการศึกษานะครับค่ะ Industrial Engineering and Economic นะครับจากนะครับ Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกาและนะครับสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Public Policy และ Industrial Administration จากนะครับCarnegie Mellon University จากประเทศสหรัฐอเมริกาและนะครับสำเร็จการศึกษาจากระดับปริญญาโทสาขา Business Administrationด้านการตลาดเชิงสถิติและสังคมวิทยาจาก University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกาและนะครับศึกษาจบนะครับระดับปริญญาเอกครับสาขาจิตวิทยาการตลาดนะครับ Marketing Behavioral Psychology of Decision Making นะครับจาก University of Chicago สหรัฐอเมริกาและนะครับเป็นปัจจุบันนี้นะครับเป็นอาจารย์พิเศษนะครับที่วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลหลักสูตรวิชาบริหารธุรกิจระดับปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษที่สอนในเรื่องนะครับ organization behavior นะครับและ decision skill quantitative marketing models และเป็นอาจารย์พิเศษนะครับที่มหาวิทยาลัยที่วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับภาคภาษาไทยด้วยนะครับในเนื้อหาของวิชา Qualitative Marketing Model Research Methodology นะครับแล้วก็ Value and Chain and นะครับ Process Reengineering แล้วก็ Organizational Behavior และนะครับและนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็เป็น Professional Seminar Speaker นะครับให้กับ Asia Business Forum Boston Consulting Network นะครับแล้วก็ Double Digit Limitedและปัจจุบันยังดำรงนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัททอธนารัตน์1971 Limited Partnership และอื่นๆอีกมากมายครับและมั่นใจเลยครับว่าวันนี้ข้อมูลที่ท่านได้รับเรื่อง Generation Analysis และ Marketing 3.0 มีประโยชน์กับตัวเราแน่นอนและขอเชิญพบกับดร.รัตน์ธนเดชครับก็สวัสดีตอนบ่ายนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับนะครับครับวันนี้บรรยากาศอุ่นหนาฝาข้างนะครับสบายๆนะครับท่านผมเรียนว่าก็วันเสาร์ตอนบ่ายนะครับถือว่ามาคุยกันสนุกดีกว่านะครับไม่อยากให้ท่านคิดว่าผมเนี่ยมาสอนเลยนะฮะเราทุกครั้งที่ผมได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่ท่านจะได้เห็นต่อไปนี้เนี่ยผมเรียนว่าผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันทั้งนั้นนะครับถึงแม้บางทีจะไม่ได้มีคำถามถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้คุยกันนะครับแต่ว่าแววตาและสีหน้าของท่านขณะที่ผมกำลังบรรยายอยู่ก็เป็นตัวบ่งบอกได้ดีนะครับว่าสิ่งที่ผมทำอยู่นั้นถูกต้องหรือควรจะปรับปรุงอย่างไรนะครับถือว่าเรามาคุยกันสนุกสบายสบายไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมเรียกว่ามีวิดีโอคลิปให้ดูด้วยนะครับท่านนอกเหนือจากที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องความแตกต่างของคนต่างยุคแล้วเนี่ยเรายังจะมาคุยกันถึงเรื่องสามก๊กนะครับจะมาดูว่าสามก๊กเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่นะครับรวมไปจนถึงการทำการตลาดในยุค Marketing 3.0 นั่นอย่างไรนะครับก็ต้องเรียนว่า 3-4 ชั่วโมงที่เราจะคุยกันจากนี้ไปนะครับก็จะมีอะไรต่างๆที่ใกล้ตัวนะครับผมทำหน้าที่เอาสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวท่านเนี่ยนะครับมาเรียงร้อยให้มันมีความเป็นระบบเวลาท่านจะเอาไปประยุกต์ใช้เนี่ยมันจะได้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำยังไงนะฮะท่านผมเรียนว่าวิธีการนำเสนอของผมนี่ผมจะทำการเขียนเนื้อหาขึ้นมานะครับดังนั้นเดี๋ยวรบกวนทีมงานท่านช่วยเชื่อมโยงภาพบนจอนะฮะมอนิเตอร์กับคอมพิวเตอร์ผมด้วยนิดนึงนะครับผมต้องบอกว่าวิธีการนำเสนอของผมนั้นนะครับจะไม่ใช้ PowerPoint นะท่านเหตุผลนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ย PowerPoint เป็นภาพนิ่งนะฮะดังนั้นถ้าเกิดผมนำเสนออะไรบางอย่างที่เป็นภาพนิ่งเนี่ยความสนใจที่ท่านมีอยู่กับภาพนิ่งเนี่ยมันจะมีไม่นานดังนั้นเวลาท่านจะมองอะไรหรือจะฟังอะไรต่างๆเนี่ยมันจำเป็นต้องมีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันนะครับดังนั้นผมจะทำการเขียนเนื้อหาที่ผมนำเสนอตรงนี้ขึ้นมาพร้อมๆกับสิ่งที่ผมกำลังพูดไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราว่าจะดูว่าเรามาทำอะไรกันนะครับใน 3-4 ชั่วโมงที่เราคุยกันนั้นนะครับขอเริ่มต้นจากจุดนี้ก่อนขอให้ทุกท่านทำการจินตนาการสักนิดหนึ่งนะฮะท่าน
จินตนาการว่าอย่างไรนะครับท่านผมขอให้ท่านทำการจินตนาการว่าท่านเนี่ยนะครับได้ดึงตัวท่านเองออกมาจากสถานการณ์ที่ท่านสัมผัสอยู่สักนิดหนึ่งก่อนนะฮะดึงตัวเองออกมาท่านทำอะไรในแต่ละวันนั้นขอให้ท่านดึงตัวเองออกมาก่อนหลังจากนั้นแล้วนะครับขอให้ท่านนั้นได้มองตัวเองย้อนกลับเข้าไปโดยใช้หลักวิชาการที่ผมจะเรียนนำเสนอดังต่อไปนี้เนี่ยทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ท่านเวลาดึงตัวเองออกมาแล้วเนี่ยแล้วมองตัวเองย้อนกลับเข้าไปมันจะเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับขอให้ท่านคิดซะว่าวันนี้ผมเอาไอ้เลนส์ตัวนี้เข้ามาเพื่อจะทำให้ท่านสามารถช่วยแยกแยะปัจจัยสิ่งที่มันอยู่รอบตัวของท่านทำให้ท่านดึงสิ่งต่างๆออกมาให้มันเกิดความชัดเจนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะต่อไปท่านจะต้องการขยายกิจการทำธุรกิจให้มันโตขึ้นนะฮะการที่เราจะทำธุรกิจโดยใช้วิธีการเหมือน common sense บางทีมันอาจจะมีข้อจำกัดของมันเราจำเป็นต้องเอาหลักวิชาการบางอย่างมาช่วยนะครับเพื่อจะได้ผลักดันให้งานของเราเนี่ยมันเติบโตขึ้นและไปได้อย่างยั่งยืนนะฮะทีนี้ไอ้เลนส์ที่ผมจะมาเรียนนำเสนอนี่คืออะไรนะท่านขอเริ่มต้นจากจุดนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงหลักวิชาการเนี่ยครับมันต้องมาเข้าใจถึงกระบวนการการคิดนิดหนึ่งนะฮะเราจำเป็นต้องเอาเรื่องกระบวนการการคิดเข้ามาปรับใช้เพื่อจะทำให้เรานั้นสามารถกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานที่ท่านทำอยู่ให้มันโตขึ้นสักวันนั้นสักวันหนึ่งถ้าท่านจินตนาการต่อไปนะครับว่าในปีอีก5ปีจากนี้ไป5ปีจากนี้ไปนั้นอาเซียนฟรีเทรดอะกรีเมนต์นะครับจะเริ่มเอามาใช้ลูกค้าของท่านอาจจะไม่ได้หยุดอยู่เฉพาะแค่ลูกค้าคนไทยนะท่านมันยังรวมไปจนถึงลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติคนในอาเซียนที่จะเดินทางเข้ามาตลาดของท่านขยายได้อีกเยอะนะครับมันไม่ได้หยุดเฉพาะแค่คนในบ้านเราเท่านั้นมันยังมีอีกมากมายยังนึกจินตนาการต่อนะครับท่านว่าโลกเราตอนนี้เจอสภาวะแวดล้อมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแผ่นดินไหวสึนามิอะไรต่างๆเข้ามาประเทศไทยเป็นประเทศที่มี area หรือมีพื้นที่มีโลเคชั่นที่ค่อนข้างปลอดภัยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆจะเป็นประเทศที่อาจจะมีคนต่างชาติเข้ามาอีกเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เกษียณอายุนะครับประชากรตรงนี้จะมีจำนวนมากขึ้นดังนั้นถ้าธุรกิจของท่านมันจะโตขึ้นในอนาคตเราจะต้องมาคิดกันก่อนถึงการวางแผนเพื่อจะรองรับมันทีนี้การที่เราจะวางแผนรองรับมันได้เนี่ยเราจำเป็นต้องมาปรับกระบวนการการคิดนิดหนึ่งนะครับท่านจุดเริ่มเนี่ยนะฮะผมอยากจะพูดนำเสนอตรงนี้ก่อนเรื่องของกลไกของการคิดเชิงกลยุทธ์นิดหนึ่งฟังดูแล้วมันเหมือนหลักวิชาการมากนะครับท่านครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหลักการที่ง่ายๆจำเป็นต้องมีจุดนี้เอาไว้เพื่อจะทำให้ท่านนั้นเวลาวางแผนเวลาทำอะไรต่างๆนานาขึ้นมาเนี่ยมันจะได้มีความชัดเจนมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้นเวลาอยากจะขยายงานต่อเนี่ยมันจะไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนนะฮะทีนี้คุยกันตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะพาท่านไปสู่หลักง่ายๆนิดนึงก่อนเรื่องของหลักการคิดวิเคราะห์การที่ท่านบอกว่าท่านอยากจะเพิ่มยอดขายให้มันมีมากขึ้นการที่เราจะเพิ่มยอดขายให้มันมีมากขึ้นมีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยมันจะต้องมาทำการเข้าใจสถานการณ์ก่อนอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศเราบ้างอะไรจะอนาคตจะเกิดขึ้นในสังคมที่ท่านเผชิญอยู่บ้างมันจำเป็นต้องมีหลักการคิดวิเคราะห์นิดนึงเราจำเป็นต้องมาทำการเข้าใจกับสถานการณ์นะครับเพื่อจะทำให้เรานั้นวางแผนได้ชัดเจนขึ้นเวลาเรากำหนดแผนการเพื่อจะผลักดันหน่วยงานของท่านหรือทีมงานของท่านให้ไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันจะได้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมทีนี้พอพูดถึงเรื่องการคิดเนี่ยท่านการคิดมันเป็นเรื่องอะไรที่มันลอยๆครับมันจำเป็นต้องมีตัวอย่างนะฮะเราจะต้องมาเข้าใจตัวอย่างของการคิดวิเคราะห์นิดหนึ่งผมก็จะเอาเรื่องของวิดีโอคลิปมาให้ท่านได้ดูนะฮะตัวอย่างจากวิดีโอคลิปนะครับขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์นิดหนึ่งวิดีโอคลิป example นะครับมาจากภาพยนตร์สามก๊กครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องหลักการทำการตลาดสมัยใหม่เรามาพูดถึงเรื่องการทำความเข้าใจกับคนต่างยุคที่ไม่ได้เกิดยุคเดียวกับเราดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปพูดถึงหลักการเอาหลักการไปใช้เป็นประโยชน์มันต้องมีตัวอย่างของการคิดวิเคราะห์แล้วการคิดวางแผนก่อนทีนี้เวลาท่านนึกถึงการวางแผนกลยุทธ์นะครับท่านครับเวลาเรานึกถึงภาพยนตร์ต่างๆมันคงไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการเอาภาพยนตร์สามก๊กมาคุยกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันด้วยนะครับว่าสิ่งที่ขงเบ้งกับเล่าปี่เขาคุยกันนั้นจะคำสนทนาของเขาเนี่ยเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วเราจะเอาไอ้คำสนทนาของเขานั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผนการตลาดแล้วขับเคลื่อนหน่วยงานของท่านทีมงานของท่านได้อย่างไรนะฮะทีนี้คุยตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็ผมจะพาท่านไปสู่อีกจุดหนึ่งจุดนี้ค่อนข้างสำคัญมากเลยนะการที่ท่านวางแผนเนี่ยเพื่อจะขับเคลื่อนทีมงานของท่านทำให้ท่านมีผลกำไรตามเป้าที่ได้ตั้งเอาไว้หรือมียอดขายตามเป้าที่ตั้งเอาไว้เนี่ยมันต้องมาเข้าใจถึงคนที่ท่านกำลังไปเผชิญด้วยคนที่จะมาเป็นลูกค้าของท่านเนี่ยมันมีความหลากหลาย
เราจะเอาความหลากหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับมาให้แยกแยะให้มันเป็นระบบทีนี้การที่แยกแยะให้เป็นระบบเนี่ยมันคืออย่างไรเราเอาเรื่องของคนต่างยุคเนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงกันนะฮะตรงนี้ผมก็เลยจะยกประเด็นเรื่องค่านิยมของคนต่างยุคเข้ามาจินตนาการนะครับท่านทำธุรกิจขึ้นมาเนี่ยลูกค้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่คนกลุ่มเดียวท่านวางแผนทำธุรกิจขึ้นมามันไม่ได้มองเฉพาะแค่วันนี้มันต้องมองไปถึงวันอนาคตข้างหน้าคนในอนาคตข้างหน้าเป็นมีความคิดอย่างไรเรากำลังจะเผชิญกับคนที่มีความคิดอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่เหมือนยุคของท่านนะท่านนะฮะเวลาเราพูดถึงคนต่างยุคเนี่ยนะครับผมเกริ่นไว้ก่อนเดี๋ยวจะพูดถึงรายละเอียดอีกทีนะครับนักสังคมวิทยาเนี่ยแบ่งคนออกมาเป็น4ยุคจริงๆมี5แต่อันที่5เนี่ยยังอธิบายได้ไม่ชัดเพราะยังเด็กอยู่แต่ยุคที่1นะครับนั่นเป็นคนที่อายุ65หรือสูงกว่ากลุ่มพวกเนี้ยเป็นกลุ่มคนที่ว่า veterans นะครับ veterans แปลว่าทหารผ่านศึกคนกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มคนที่เกิดช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2ครับท่านตอนนี้ก็65อัพแล้วคนกลุ่มนี้มีความคิดแบบนึงมีมุมมองของโลกอีกแบบนึงต่อจากกลุ่ม veterans นะครับซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เป็นยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันเป็นกลุ่ม baby boomer boomer เนี่ยเป็นคนอายุประมาณ45ถึง64คนกลุ่มนี้ในปัจจุบันนะครับกำลังเป็นผู้บริหารระดับกลางแล้วขึ้นไปเป็นผู้บริหารระดับสูงกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความคิดแบบหนึ่งมีค่านิยมอะไรแบบหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูโดยรายละเอียดว่าเป็นอะไรต่อจาก boomer นะครับเป็นคน generation x คน generation x เนี่ยเป็นคนอายุประมาณ30ถึง44ปีคนกลุ่มนี้ปัจจุบันเป็นคนที่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาบางส่วนก็เป็นผู้บริหารระดับกลางมีส่วนน้อยที่ขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นเจ้าของกิจการนะฮะเราก็ต้องมาทำความคุ้นเคยคนกลุ่มนี้ด้วยว่าเขาเป็นยังไงบ้างอีกกลุ่มนึงนะท่านเป็นกลุ่ม Gen Y นะท่านกลุ่ม Gen Y เนี่ยเป็นคนที่อายุประมาณ10ถึง29คนกลุ่มนี้มีความคิดอีกแบบเพราะโตขึ้นมากับ Information Technologyโตขึ้นมากับสภาวะที่ระบอบบริโภคนิยมเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในชีวิตอย่างเต็มรูปแบบคนกลุ่มนี้ไม่ต้องรอใครคนกลุ่มนี้มีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีเยอะมีมุมมองและที่เปลี่ยนแปลงไปจากบูมเมอร์และเจเนอเรชัน X ค่อนข้างเยอะมากพอสมควรต้องมาเข้าใจกันส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเป็นเจเนอเรชัน Z นั่นท่านเจเนอเรชัน Z นี่คือต่ำกว่า10ขวบตอนนี้ยังบอกอะไรได้ไม่มากแต่จะเกริ่นไว้นิดๆหน่อยๆนะฮะถ้าท่านเจอผมอีก10ปีข้างหน้าเราคงได้คุยกันชัดเจนกว่านี้นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาคุยกันทั้ง4กลุ่มนี้ก่อนนะฮะนี่คือสิ่งที่จะคุยกันต่อไปต่อจากการคุยตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมจะพาท่านไปสู่หลัก Marketing 3.0 การทำการตลาดในยุคที่เรียกว่า Marketing 3.0 เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับท่านจินตนาการว่าการทำการตลาดในปัจจุบันเนี่ยลูกค้ามีทางเลือกเยอะนะฮะไม่ซื้อสินค้าจากแอมเวย์ก็อาจจะมีสินค้าอย่างอื่นให้เยอะซื้อได้เยอะไปหมดแล้วนอกจากนี้ยังมีซื้อของจากอินเทอร์เน็ตยังได้อีกดังนั้นในเมื่อการแข่งขันมันมีมากขึ้นความหลากหลายของทางเลือกของผู้บริโภคเนี่ยมันมีเยอะขึ้นการทำการตลาดจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปเราจะมาคุยกันถึงตรงนี้นะครับว่าไอ้ทำการตลาดแบบมาร์เก็ตติ้ง 3.0 เนี่ยนะครับจะมีอะไรบ้างแล้วเราจะมาประยุกต์ใช้กับงานของท่านอย่างไรนะฮะแล้วท้ายสุดก็จะเป็นบทสรุปนะฮะและนี่ก็คือวาระที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นตั้งแต่จุดแรกก่อนเป็นการปูพื้นฐานทางความคิดนิดหนึ่งนะฮะมาคุยกันถึงกลไกของการคิดเชิงกลยุทธ์สักนิดหนึ่งก่อนเราจะได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตามมานั้นมันจะไปผูกโยงกับจุดนี้นะครับการคิดเชิงกลยุทธ์คืออะไรท่านมาฟังกันตรงนี้ก่อนการคิดเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันไม่ใช่การคิดเพื่อที่จะให้เราไปต่อสู้โรมรันอะไรกับใครนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นความหมายของมันเนี่ยมันเป็นการคิดชนิดหนึ่งที่ทำให้เราได้แนวทางที่จะไปสู่เป้าโดยใช้เวลาที่สั้นที่สุดแล้วทรัพยากรที่น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะทำการคิดอะไรขึ้นมาได้คิดขึ้นมาก็ได้นะท่านคิดเพื่อจะทำให้เราไปสู่เป้าหมายของท่านคือต้องการเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นต้องการให้มีลูกค้ามากขึ้นแนวทางอะไรที่จะทำให้ท่านไปสู่จุดนั้นแนวทางอะไรที่ท่านคิดว่าจะเอามาใช้ทำให้ท่านเหนื่อยน้อยที่สุดแล้วทำให้ท่านมีลูกค้าเพิ่มขึ้นมากที่สุดแล้วมียอดขายเพิ่มขึ้นมากที่สุดแนวทางที่เอามาใช้นั่นแหละครับกลยุทธ์ท่านเพราะฉะนั้นการคิดเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะครับท่านครับต้องเริ่มต้นด้วยเป้าหมายก่อนท่านเชื่อไหมครับมันฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะครับดูเหมือนไม่มีอะไรนะการทำอะไรมันต้องมีเป้าหมายก่อนแต่ท่านเชื่อไหมครับคนทั่วไปมักไม่ค่อยคิดกันนะครับถ้าผมจะเรียนถามทุกท่านนะครับท่านไม่ต้องตอบผมก็ได้นะครับแต่ท่านอาจจะตอบในใจนะครับท่านคิดว่าในแต่ละวันคนที่ท่านรู้จักเนี่ยมีกี่คนที่ตื่นมาแล้วถามตัวเองว่าเป้าที่ฉันต้องการบรรลุคืออะไรนะคนส่วนใหญ่ไม่จะตื่นขึ้นมาแล้วถามตัวเองวันนี้ฉันจะทำอะไร
เอ้ยวันนี้ตื่นเช้ามาปุ๊บไปกินข้าวเช้าขึ้นตื่นมากินข้าวเช้าปุ๊บไปออกกำลังกายออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแต่งตัวให้มันสวยๆหน่อยมาโรงแรมS31แล้วก็มาฟังสัมมนาฟังสัมมนาเสร็จปุ๊บเรากลับบ้านกลับบ้านแล้วพรุ่งนี้ก็จะทำอะไรต่างๆนะก็ว่ากันไปคนส่วนใหญ่มักจะถามตัวเองวันนี้ฉันจะทำอะไรแต่มักไม่ค่อยถามตัวเองว่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุคืออะไรนะท่านครับมันไม่เหมือนกันนะครับการที่ท่านจะทำอะไรสักอย่างโดยการเริ่มต้นด้วยเป้าหมายก่อนเนี่ยมันจะทำให้การที่ท่านเลือกทำอะไรสักอย่างมันเปลี่ยนไปทันทีสมมติเป้าหมายของท่านในวันนี้เนี่ยต้องการมาฟังสัมมนาแล้วอยากจะรู้เรื่องหมดเลยเก็ตหมดทุกเรื่องวิทยากรพูดอะไรเก็ตหมดเดี๋ยวตอนหลังจากผมพูดเสร็จปุ๊บอีก2ท่านตามมาปุ๊บท่านเก็ตหมดถ้าท่านมีเป้าหมายตรงนั้นคนที่ชวนท่านคุยขณะฟังสัมมนาอันนั้นน่ะภัยคุกคามนะท่านถ้าเป้าหมายของท่านคือมาฟังสัมมนาแล้วรู้เรื่องนะครับคนที่ชอบโทรมาหาท่านหรือ SMS มาหาท่านขณะฟังสัมมนานะครับพวกนั้นน่ะภัยคุกคามแต่ถ้าเป้าหมายของท่านในวันนี้นะครับคือต้องการกลับบ้านแล้วก็ไปกินข้าวไปช็อปเร็วๆเสร็จอยู่ใกล้ๆเอ็มโพเรียมนะต้องการไปช็อปเอ็มโพเรียมก่อนตะวันตกดินผมอาจจะเป็นภัยคุกคามของท่านก็ได้นะท่านอาจจะคิดอยู่ในใจเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะพูดหยุดสักทีวะนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งเป้าหมายขึ้นมาก่อนมันจะทำให้การตัดสินใจที่จะเลือกกิจกรรมอะไรสักอย่างมันเปลี่ยนไปสำคัญนะท่านครับคนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยคิดตรงนี้ครับส่วนใหญ่มักจะคิดขึ้นมาก่อนว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรแต่มักไม่ค่อยคิดว่าเป้าที่ฉันต้องการบรรลุคืออะไรการกำหนดกลยุทธ์เพื่อใช้พัฒนาธุรกิจของท่านนะครับเป้าหมายมาก่อนผมเชื่อว่าท่านมีอยู่แล้วนะฮะแต่เราจำเป็นต้องย้ำตรงนี้ขึ้นมาทีนี้มองต่อครับในการที่เราจะบรรลุเป้าหมายด้านนั้นเนี่ยเราจะต้องมาทำการเข้าใจกับสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ก่อนมนุษย์ส่วนใหญ่นะครับท่านครับเวลามีเป้าหมายมาปุ๊บอีกสิ่งนึงที่บอกตัวเองต่อไปก็คือว่าเอ้ยเราเดี๋ยวจะทำอะไรนะเพื่อบรรลุเป้าหมายมันลืมไปสเต็ปนึงท่านมันต้องมาถามตัวเองอีกนิดนึงครับว่าการที่เราจะบรรลุเป้าหมายได้นั้นเนี่ยมันมีสถานการณ์อะไรที่ต้องเผชิญมันมีลูกค้าที่คิดอย่างไรแล้วเราควรจะนำสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยไปออฟเฟอร์เขายังไงเพื่อมันตรงใจเขาจะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นคนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยคิดวิเคราะห์มาถึงปุ๊บมีเป้าหมายต้องการบรรลุคิดมาก่อนเลยเฮ้ยวันนี้จะทำอะไรดีแล้วก็โดดไปสู่วิธีการนั้นแล้วก็ไปสู่เป้าหมายแต่ถ้าเราดึงตัวเองออกมาสักนิดนึงหยุดนิดนึงแล้ววิเคราะห์สถานการณ์ซะหน่อยมันจะทำให้เรานั้นเห็นภาพอะไรต่างๆได้ดีขึ้นนะครับสเต็ปที่2จะเป็นการวิเคราะห์นะฮะท่านทีนี้มาดูสเต็ปที่3ครับสเต็ปที่3เนี่ยมันเป็นเรื่องของการวางแผนพอท่านวิเคราะห์สถานการณ์ได้ดีแล้วเนี่ยเอ๊ะลูกค้าที่ท่านต้องการจะไปเจาะในกลุ่มไหนนิสัยเป็นยังไงชอบใช้อะไรเป็นพิเศษเดินทางบ่อยเปล่ารักษาสุขภาพไปฟิตเนสเยอะเปล่าถ้าไปฟิตเนสบ่อยเดินทางบ่อยจะออฟเฟอร์สินค้าอะไรให้ดีเนี่ยมีลูกกี่คนนะฮะรักลูกเปล่ามีกิ๊กเปล่านะฮะแล้วท่านพอวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บท่านค่อยวางแผนว่าจะเข้าหาคนคนนี้ได้ยังไงเมื่อวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็เอาแผนที่ได้มานั้นเนี่ยนะครับไปทำการถ่ายทอดและปฏิบัติเพื่อจะทำให้ท่านเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ท่านครับกระบวนการการคิดเชิงกลยุทธ์มีอยู่แค่นี้แหละครับมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ครับท่านเซตเป้าหมายขึ้นมาก่อนเป้าหมายต้องการเพิ่มยอดขายเราจะเอาของไปขายกับใครแล้วใครล่ะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่เราต้องการจะเข้าถึงให้มากที่สุดเราจะเข้าถึงเขาได้ยังไงวางแผนออกมาวางแผนเสร็จปุ๊บเอาแผนไปปฏิบัติแล้วก็ทำให้มันเกิดผลนะครับเอาล่ะทีนี้ผมคุยต่อก่อนที่เราจะไปสู่ไอ้เรื่องของแนวทางอะไรต่างๆที่ตามมานะครับท่านผมขอพาท่านไปสู่กลไกการทำงานของสมองซะหน่อยเราจะได้เข้าใจอะไรต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะฮะภาพที่ผมจะยกมาเนี่ยนะครับท่านครับมันจะเป็นการพูดถึงกลไกการทำงานของสมองนะฮะเพื่อจะดูว่าสมองนั้นมันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวตัวนี้โอเคนะครับถ้าเราเอาสมองของคนเนี่ยมาดูนะท่านสมองของมนุษย์เราเนี่ยถ้าเรามองจากมุมบนลงมานะครับเราจะเห็นว่าสมองของมนุษย์เนี่ยมันแยกออกมาเป็น2ส่วนมันมีซีกซ้ายกับซีกขวานะฮะท่านลองสังเกตนะครับมันมีซีกซ้ายกับซีกขวานะครับสมองที่มันอยู่ซีกซ้ายครับท่านครับมันเป็นสมองหรือสมองที่อยู่ตรงข้ามกับมือที่ท่านถนัดสมมุติท่านถนัดขวาคนส่วนใหญ่ถนัดขวานะครับสมองที่มันเป็นซีกซ้ายเนี่ยมันจะเป็นสมองที่เอาไว้ใช้เพื่อทำการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเอาไว้ใช้ในการวิเคราะห์นะท่านนะครับทีนี้มันมีคนที่พยายามศึกษามาตรงนี้เนี่ยเยอะนะครับแล้วก็พยายามหาคำอธิบายก็เลยมีข้อสันนิษฐานอันนึงที่บอกว่า
มนุษย์เราเนี่ยความที่เราใช้มือขวาอยู่บ่อยๆพอเราใช้มือขวาอยู่บ่อยๆแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์ไอ้สมองซีกซ้ายอยู่บ่อยๆพอเราเอ็กซ์เซอร์ไซส์สมองซีกซ้ายอยู่บ่อยๆพอใช้มือขวาบ่อยๆนะครับมันเลยทำให้มนุษย์เนี่ยคุ้นเคยกับการที่ไปคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลหรือไปคิดทำการวิเคราะห์เนี่ยค่อนข้างบ่อยการวิเคราะห์นี่มันคือยังไงนะท่านการวิเคราะห์คือการพยายามทำความเข้าใจกับสถานการณ์นะครับทำไมงานมันไม่เดินทำไมยอดขายมันไม่เพิ่มทำไมคนของเรามันทำงานไม่ดีทำไมยอดขายทำออกมาแล้วมันน่าจะดีกว่านี้ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ไปเสาะหาข้อมูลเพื่อทำการรองรับแล้วทำการอธิบายทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ได้ดีนะครับท่านอาจจะตั้งคำถามตัวเองนะครับเฮ้ยทำไมของมันขายไม่ได้วะมันขายไม่ได้เพราะคนในทีมของเรานั้นไม่ได้สนใจในการที่จะขายหรือเปล่าสินค้าโปรโมทไม่พอหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมว่าเราเข้าถึงลูกค้าไม่ได้หรืออีกอย่างนึงมันจะมีคู่แข่งตามมาหรือเป็นไปได้ลูกค้าเกิดงอนเราขึ้นมาก็เลยไม่อยากจะซื้อของของเราเห็นไหมครับเวลาเราทำการวิเคราะห์เราจะตั้งคำถามตัวเองว่าทำไมเสมอแล้วเราก็ไปหาข้อมูลเนี่ยเพื่อมารองรับมันนะครับพอเราหาข้อมูลเพื่อมารองรับแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำการสรุปออกมาอ้อที่ของเราขายไม่ได้นะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเกิดงอนเราอีกอย่างนึงโปรโมทสินค้ามันก็ไม่ดีนะฮะทีมงานของเรามันก็ไม่ได้สนใจพอไม่ได้สนใจปุ๊บมันก็ไม่อยากจะขายนะฮะพอไม่อยากจะขายปุ๊บก็ไม่มารีพอร์ตเราก็ไม่ได้เข้าถึงลูกค้าเราก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรลูกค้าก็พลอยงอนต่อไปอีกก็เลยทำให้อะไรต่างๆอีลุงตุงนางไปหมดมนุษย์เรานั้นนะครับท่านครับความที่เราเนี่ยใช้มือขวาของเราบ่อยๆมันก็เปรียบเสมือนไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์สมองด้านนี้บ่อยๆท่านถึงสังเกตเวลาท่านทำงานนะครับเวลาประชุมเนี่ยท่านจะเห็นคนส่วนใหญ่มักจะเก่งในการวิเคราะห์วิจารณ์นะท่านสังเกตไหมครับเวลาท่านประชุมในที่ทำงานนะฮะมาถึงปุ๊บท่านตั้งคำถามว่าให้บริษัทเรามันมีอะไรไม่ดีบ้างมีอะไรมีปัญหาบ้างโอ้โหบางคนนะฮะรอพอไมค์ถึงมือปุ๊บพูดเลยคนผมว่าคนของเรามันขาดทักษะตรงนี้ไม่ตั้งใจทำงานมันเครื่องมือมันก็ไม่พอความใส่ใจมันก็ไม่มีเสร็จปุ๊บท่านตั้งอีกคำถามนึงคือพี่ครับแล้วที่พี่บอกมันไม่ดีเนี่ยพี่ช่วยแก้หน่อยได้ไหมว่ามีอะไรบ้างท่านก็ไม่ได้ยินเสียงเงียบแล้วก็มักจะได้ยินคนบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของผมมันเป็นเรื่องของทีมงานต้องไปคิดกันเอาเองท่านครับต่อไปในอนาคตเวลาท่านทำงานนะครับเจออะไรลักษณะนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติครับมนุษย์เราเนี่ยเก่งในการวิเคราะห์ในการวิพากษ์ในการวิจารณ์แต่พอถามว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองวิจารณ์มาเนี่ยไปทำอะไรให้มันดีกว่านี้คิดไม่ออกอันนี้คิดซะว่ามันเป็นตานะท่านมันเป็นเช่นนั้นเองครับอย่าไปโกรธบางท่านเป็นผู้บริหารผมเรียนอย่างนี้นะครับวิธีการที่ผมเคยลองเอาไปใช้ดูแล้วก็ค่อนข้างจะเวิร์กพอสมควรนะครับคืออย่างนี้ครับเวลามีปัญหาอะไรปุ๊บผมก็ให้ทางคนที่เกี่ยวข้องนะครับทำการระบุมาว่ามีอะไรบ้างแล้วถ้าจะวิจารณ์มีกติกาหนึ่งคือวิจารณ์แล้วต้องเสนอวิธีแก้ไขที่มันดีขึ้นด้วยถ้าเสนอไม่ได้ห้ามวิจารณ์แล้วดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเกิดขึ้นนะครับท่านครับนะฮะเราจะเห็นมนุษย์เราชอบแบบนี้บ่อยๆนะครับวิจารณ์บ่อยๆอันนี้มันเป็นเรื่องปกติครับท่านสมองซีกเนี่ยมันเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันอยู่บ่อยๆอ่ะเรามาดูต่อนะครับทีนี้การที่เราจะวางแผนให้มันได้ดีเนี่ยจะทำการขับเคลื่อนองค์กรไปขับเคลื่อนหน่วยงานของท่านไปสู่บรรลุเป้าเนี่ยคิดวิเคราะห์อย่างเดียวมันไม่ได้ครับท่านการวิเคราะห์อย่างเดียวเนี่ยมันทำให้ท่านเข้าใจสถานการณ์ก็จริงแต่มันไม่ได้การันตีว่าท่านจะสามารถแก้ปัญหาแล้วก็ผลักดันให้เป้าไปบรรลุได้อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำไปด้วยนะครับนั่นก็คือการที่ต้องมาใช้สมองอีกด้านหนึ่งครับท่านสมองที่อยู่ซีกเดียวกับมือที่ท่านถนัดเนี่ยถ้าท่านถนัดขวาสมองที่มันอยู่ซีกขวาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสมองที่ใช้ในการคิดสร้างสรรค์นะครับความหมายของการคิดสร้างสรรค์คืออะไรเดี๋ยวผมพูดตรงนี้ก่อนในเชิงวิชาการก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ดูนะครับการคิดสร้างสรรค์นะครับท่านมันเป็นการคิดเพื่อจะเอาทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดยิ่งเราเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้หลากหลายเท่าไหร่แล้วเกิดประโยชน์เท่าไหร่ยิ่งเกิดความสร้างสรรค์เท่านั้นเอาใหม่นะครับทบทวนนิดหนึ่งภาพมันเป็นอย่างที่ผมเห็นชี้ให้เห็นนี่นะครับการคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นการคิดชนิดหนึ่งที่ทำให้เราเอาทรัพยากรเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแล้วให้เกิดความประโยชน์และมีความหลากหลายยิ่งเราสามารถคิดได้หลากหลายเท่าไหร่ยิ่งสิ่งที่เราคิดมานั้นก่อให้เกิดประโยชน์เท่าไหร่
ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความสร้างสรรค์เท่านั้นนะฮะนี่คือความหมายของมันเวลาเราคิดสร้างสรรค์นั้นท่านเราจะไม่ถามตัวเองว่าทำไมตรงนี้มันไม่ดีทำไมยอดขายมันไม่เพิ่มทำไมมันเป็นอย่างนั้นเราจะคิดใหม่เราจะถามตัวเราเองว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับเราจะไม่สนใจที่ผ่านมาเนี่ยมันมีดีไม่ดียังไงแต่เราจะสนใจว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่นั้นเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรแล้วก่อให้เกิดประโยชน์คือท่านอยากใช้ในการทดสอบลูกหลานก็ได้นะครับอยากจะลองดูว่าลูกหลานของท่านมีความคิดสร้างสรรค์เท่าไหร่ในผมแค่ไหนเนี่ยนะครับผมเอาประสบการณ์อันนึงมาเล่าให้ท่านฟังมีเพื่อนผมคนนึงไปสมัครบริษัทโฆษณาเนี่ยครับประมาณ10กว่าปีแล้วครับท่านแล้วทีนี้พอเข้าไปสมัครปุ๊บเนี่ยผู้สัมภาษณ์เนี่ยมาถามเพื่อนผมอย่างงี้นะครับเขาให้ตัวหนีบกระดาษกับเพื่อนผมไปอันนึงแล้วก็บอกว่าน้องครับผมให้เวลา2นาทีช่วยบอกหน่อยว่าจะเอาตัวหนีบกระดาษเนี่ยไปทำอะไรบ้างขอ30อย่างท่านลองคิดดูนะครับเราไม่มีเวลามานั่งวิจารณ์นะครับว่าไอ้ตัวหนีบกระดาษที่ท่านได้รับมาเนี่ยมันดีไม่ดียังไงนะครับมันคิดอยู่อย่างเดียวว่าไอ้ตัวหนีบกระดาษที่ได้รับมาเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างตัวหนีบกระดาษเอาไว้หนีบกระดาษตัวหนีบกระดาษเอาไว้มาบิดเอาไว้ใช้แทนไม้จิ้มฟันตัวหนีบกระดาษเอามาใช้เพื่อทำการขูดหินปูนตัวหนีบกระดาษเอาไว้ใช้กระตุ้นให้เพื่อนที่อยู่ข้างๆตั้งใจฟังสัมมนามากขึ้นตัวหนีบกระดาษเอาไว้ใช้เจาะเลือดแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยองค์กรที่มีชื่อเสียงอย่าง Microsoft นั้นก็มีวิธีการในการทดสอบนะครับท่านทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของผู้สมัครด้วยครับคำถามที่เขาถามคืออะไรนะท่านคือคนที่มาสมัครบริษัท Microsoft เนี่ยมันต้องเกรดดีอยู่แล้วมันต้องมีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับแต่เขาอยากจะดูว่าปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเนี่ยมันสร้างสรรค์กันแค่ไหนเขาโยนคำถามนี้เลยครับคุณจะเคลื่อนภูเขาฟูจิได้ยังไงตั้งคำถามนี้แล้วให้เวลาผู้สมัครครึ่งชั่วโมงครับแล้วคนถามก็อ่ะคุณไปคิดมาครึ่งชั่วโมงแล้วเสร็จแล้วเขาก็เดินออกไปอีกครึ่งชั่วโมงมาดูว่าคำตอบเป็นยังไงบ้างแล้วก็ให้ผู้สมัครอธิบายนะครับถ้าอยากทราบต้องมาคุยกันหลังใหม่นะท่านมีคำตอบนะท่านนะฮะแต่นะฮะนี่คือลักษณะของความคิดสร้างสรรค์เห็นไหมครับปุ๊บมันไม่มาวิจารณ์ว่ามันขาดอะไรบ้างทำอะไรบ้างแต่มันจะต้องดูว่ามีทรัพยากรที่มีอยู่อะไรบ้างแล้วจะมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรการวางแผนนะครับท่านครับมันต้องใช้ทั้งการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์เข้าไปด้วยกันผมจะยกภาพของสมองนะเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาไปใส่ในภาพใหญ่ของเราเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้ marketing 3.0 นะฮะการเข้าใจคนแตกคนต่างยุคนั้นไปอยู่ตรงไหนบ้างแต่ตรงนี้ต้องเป็นพื้นฐานก่อนนะฮะทีนี้พอเรามาดูตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าเวลาคนทำการวิเคราะห์เนี่ยมันจะใช้สมองซีกซ้ายเวลาคนที่เอาวางแผนมาแล้วเอาแผนไปปฏิบัติเนี่ยมันใช้สมองซีกขวาการวิเคราะห์จะต้องอิงความเป็นวิทยาศาสตร์เยอะหน่อยความเป็นศาสตร์เราเอาหลักวิทยาศาสตร์มาช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ทำให้เราประเมินปัญหาต่างๆได้ดีเอ้ยคนคนนี้ลูกค้าของเรานี่คิดยังไงคนรุ่นนี้มีความเห็นยังไงนี่คือการเอาศาสตร์มาใช้เอาหลักวิชาการมาจับแต่พอเราเข้าใจคนแล้วเข้าใจลูกค้าของเราได้ดีแล้วเราก็เอาความเข้าใจนั้นมาช่วยวางแผนแล้วพอได้แผนมาเอาไปปฏิบัติเข้าถึงลูกค้าจริงๆมันต้องมีศิลปะครับท่านการคิดสร้างสรรค์การใช้สมองซีกขวามันคือการใช้ศิลปะการบริหารจัดการนะครับท่านครับต้องมีทั้งศาสตร์และมีทั้งศิลป์เข้าไปด้วยกันการใช้ศาสตร์ทำให้เราเข้าใจในสถานการณ์ได้ดีการใช้ศิลป์ทำให้เรานั้นสร้างความแตกต่างและโดดเด่นได้ทั้งสองอย่างต้องไปด้วยกันนะครับการคิดโดยมีศาสตร์มาจับจะช่วยให้เรามีรากฐานที่ชัดเจนการสร้างความแตกต่างและโดดเด่นเราเอาศิลปะเข้ามาใช้นะครับการขายของเรานั้นมันจะมีความการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนเอาล่ะนะฮะทีนี้มาดูตรงนี้นิดนึงถ้าจะทำการเปรียบเปรยนะครับท่านครับผมเรียนอย่างนี้นะครับคนทำงานเนี่ยสังเกตถ้ามีแต่ศาสตร์อย่างเดียววิชาการจ๋าอย่างเดียวมันเหมือนกินอาหารที่มีคุณค่าแต่ไม่อร่อยท่านท่านกินไก่ต้มท่านกินไข่ต้มไม่มีน้ำปลาพริกกินไก่ที่ไม่มีกินสลัดที่ไม่มีน้ำสลัดมันไม่มีรสชาติแต่มันมีคุณค่าเหมือนฟังสัมมนานักวิทยากรมาพูดแต่ศาสตร์อย่างเดียวทั้งชั่วโมงเลยท่านก็ฟังได้ประมาณ10นาทีท่านก็จะลุกเข้าลุกออกมีคุณค่าแต่มันไม่อร่อย